กลับมาช่วงนี้พาไปดูข้อมูลเรื่องความยากจนกับความเหลื่อมล้ำสภาพัฒน์กับธนาคารโลกทาร่วมกันนะครับเป็นการสํารวจและก็วิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนความเหลื่อมล้ําในประเทศไทยในปี2565นะครับข้อมูลออกมาในภาพรวมบอกว่าสถานะถ้าดูตัวเลขความยากจนโดยภาพกว้างนะดีขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าสัดส่วนคนจนลดลงจากร้อยละ6.32ในปีก่อนหน้าคือปี64ลงมาอยู่ร้อยละ5.43ในปี65หรือว่า ถ้าคิดเป็นจํานวนก็คือมีคนจนอยู่3ล้าน8แสนคนแต่ว่าความยากจนกับความเหลื่อมล้ําถ้าหากว่าไปดูจากสัดส่วนของคนแล้วจําแนกตามรายภูมิภาคเราจะพบว่าภูมิภาคที่มีปัญหาเรื่องความยากจนมากที่สุดจากการสํารวจคือภาคใต้ครับคะแนนหรือว่าสัดส่วนของคนจนสูงอยู่ที่ ร้อยละ9.3สูงที่สุดนะครับของประเทศรองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวเลขอยู่ร้อยละ7.81ของประชากรแต่ละภาคแล้วก็ไปไล่เทียงไปที่ภาคเหนือครับอยู่ที่ร้อยละ6.8 ของปรระชาากในภนคถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบกับปี2564เราจะพบว่าปริมาณคนจนในประเทศไทยในแต่ละภูมิภาคเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีแต่อันนี้ดอกจันนะคะยกเวน้นทางกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ทางภาคเหนือด้วยอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยมันส่วนทางกันคะ่สะสัดส่วนคนจนเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละหนจานะคะจาก0.57%ก่อนหน้านี้ส่วนภาคเหนือก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะจากร้อยละ6.77ขยับขึ้นมาเป็นร้อย แล้ว6.80ด้วยซึ่งสัดส่วนของคนจนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในภาคเหนือที่ปรับเพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อด้วยนะคะที่มีการเพิ่มขึ้นทําให้ค่าครองชีพโดยรวมเนี่ยก็สูงขึ้นไปด้วยแล้วก็จะเห็นว่าเส้นยากจนของภาคเหนือแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นถ้าเกิดว่าเทียบกับภาคอื่นไม่ใช่แค่เงินเฟอ้ออย่างเดียวค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ามันยังมีปัญหาเรื่องของการฟื้นตัวเศรษฐกิจตั้งแต่ระบาดโควิด19ในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะคะในหลายสา าในบางอุตสาหกรรมยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่บางธุรกิจเขายังไม่กลับมาก็เลยทําให้เส้นความยากจนในภาคเหนือและกรุงเทพก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างเช่นภาคเกษตรกรรมมีการจ้างงานลดลงจากปี64ภาคการท่องเที่ยวเองก็ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูเหมือนกันถ้าเกิดว่าเจาะลึกไปรายจังหวัดจะพบว่าจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุด10อันดับแรกในปี2565มี จังหวัดอะไรบ้างมีแม่ห้องสอนนะคะมีปัตตานีจังหวัดตากนาราธิวาสการละสิน หนองบัวลำพูยะลาศรีสะเกดชัยนาทแล้วก็ที่ระนองค่ะทีนี้บางจังหวัดที่กําลังเจอกับปัญหายากจนเรื้อรังถ้าไปดูที่แม่ฮ่องสอนซึ่งแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดในปี2565ครับแล้วก็ติดอยู่ในห้าอันดับแรกของจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดติดต่อกันต่อเนื่องกัน19ปีคือนับตั้งแต่ปี2545แสดงให้เห็นถึงปัญหาความยากจนที่เรื้อรังต่อเนื่องยาวนานมาโดยตลอดนะครับ เราดูว่า10จังหวัดแรกที่มีสัดส่วนคนจนสูงสุดในปี2565ข้อมูลบ่งบอกชัดเจนว่า6ใน10จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดนั้นมักจะไปติดอยู่ใน10อันดับแรกของจังหวัดที่มีความยากจนสูงสุดในปีอื่นๆด้วยแสดงให้เห็นถึงปัญหาความยากจนเรื้อรังเหมือนกันครับโฟกัสไปว่าจังหวัดไหนบ้างที่เจอปัญหาแบบนี้อยู่ไล่เรียงไปครับแม่ฮ่องสอนนาราธิวาสกาฬสินธ์ปัตตานีตาก รวมถึงสีสะเกตครับอันนี้เราดูสถิติความยากจนในปี2,565เรียงตามจังหวัดแต่ถ้าเกิดว,ว่าเรามองย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2543ถึง2,565นะคะ23ปีย้อนหลังสถิติความยากจนเนี่ย ในจํานวน36จังหวัดนะคะก็เคยติดอยู่ใน10อันดับแรกของจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดแม่ห้องสอนก็เป็นจังหวัดที่เคยอยู่ในท็อป10หรือว่า10จังหวัดดังกล่าวบ่อยที่สุดด้วยส่วนบุรีรัมย์แล้วก็สราแก้วค่อนข้างจะสะท้อนให้เห็นแนวโน้มพัฒนาการทิศทางที่ดีขึ้น,นะคะ่ะเพราะว่าเป็นจังหวัดที่เคยติดอยู่ใน10อันดับแรกมากว่า10ปีแต่ว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาก็คือปี65 ก็คือปี2563ถึงปี2565สองจังหวัดนี้คือบุรีรัมย์และสะแก้วไม่ติดอยู่ใน10อันดับแรกที่มีคนจนสูงที่สุดนะคะนอกจากนี้2ใน3ของจังหวัดที่เคยติดท็อป10เนี่ยเป็นแค่การติดอันดับแบบชั่วคราวคือติดแค่1-3ปีนะคะแต่ว่าก็อาจจะเกิดการเป,ปลี่ยนแปลงทางสภาพเศรษฐกิจดีขึ้นสังคมดีขึ้นก็อาจจะทำให้ความยากจนเนี่ยอัตราอะไรต่างๆก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปค่ะในรายงานฉบับนี้เนี่ยบอกถึง ปัญหาความยากจนเรื้อรังว่าสาเหตุมาจากปัญหาหลายด้านด้วยกันครับส่วนหนึ่งคือนโยบายในการจัดสรรงบประมาณที่อาจจะยังไม่ได้สะท้อนถึงผลลัพธ์ด้านการกระจายทรัพยากรและการพัฒนาไปยังพื้นที่อย่างเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนที่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในทุกมิติ ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ตอบโจทย์บูรณาการการแก้ปัญหาความยากจนในระดับพื้นที่ยกตัวอย่างครับแม่ฮองสอนกับปัตตานีติดอยู่ใน5อันดับแรกที่มีสัดส่วนคนจนสูงที่สุดแต่ปรากฏว่าเป็นจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่ําสุดเป็น5อันดับแรกด้วยมันสะท้อนให้เห็นว่าเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณยังไม่ได้ให้ความสําคัญกับสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนในจังหวัดนั้นๆ มากเท่าที่ควรครับเพราะว่าไปเน้นที่องค์ประกอบด้านผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในรวมจังหวัดหรือที่เรียกว่า g p p ให้ความสําคัญกับจำนวนประชากรขนาดพื้นที่ทําให้จังหวัดขนาดใหญ่ๆก็จะได้งบประมาณสูงตามไปด้วยจังหวัดเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกลับได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยลงซึ่งถ้าหากว่าจังหวัดที่มีปัญหาความยากจนไม่ได้รับการกระจัดสรรหรือกระจายทั้งทรัพยากรก็กดีงบประมาณก็ดีที่ตรงจุด ก็มีความเสี่ยงครับที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นจังหวัดที่ยากจนเรื้อรังต่อเนื่องไปอีกนะครับทีนี้เราอาจจะไม่ได้ดูแค่รายจังหวัดหรือว่าภาวะเศรษฐกิจของแต่ละจังหวัดอย่างเดียวนะคะเราอาจจะต้องเจาะลึกไปด้วยว่าความจนเนี่ยที่จนจริงๆหรือว่าความจนเป้าหมายเนี่ยมันอยู่กลุ่มไหนกันบ้างด้วยอันนี้มีฐานข้อมูลการพัฒน,นาคนแบบชี้เป้าหรือว่า TPmap เนี่ยนะคะเขารายงานจนํานวนคนจนของประเทศไทยหรือว่าคนจนเป้าหมายก็คือคนจนที่ต้องการความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนได้รับการสํารวจว่าเป็น คนจนจากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนที่มาลงทะเบียนด้วยว่าจนจริงๆนะคะจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นการสํารวจข้อมูลประชากรทั้งหมด36กว่าล้านคนทั่วประเทศพบว่าจํานวนครัวเรือนที่ยากจนมีทั้งหมด1นึ่งแกว่าครัวเรือนแล้วจานวนคนยากจนมีทั้งหมด6กแ0 0 0้กว่าคนแล้วคนจนเป้าหมายนะคะมีทั้งหมด2องแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าคนและการสํารวจข้อ ข้อมูลคนจนเป้าหมายในปีนี้นะคะพบว่าจํานวนคนจนของประเทศไทยมีการปรับตัวดีขึ้นมากถ้าเทียบกับฐานข้อมูลในปี65 ซึ่งการสำรวจนะคะคนจนเป้าหมายของประเทศไทยปี65มีอยู่ทั้งสิ้นประมาณ1 2 5 0 0ล้านกว่าคนค่ะมีรายงานจำนวนคนจนของประเทศไทยแยกเป็นรายจังหวัดนะครับ5จังหวัดที่มีคนจนมากที่สุดคือแม่ฮ่องสอนมีอยู่ประมาณ5,661คนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ3.3รองลงมาคือยะลาครับมีคนจนอยู่ประมาณ7,770คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ2.41กระบี่ไล่เรียงมานะครับน่านนะครับ ยะลาถ้าเปรียบเทียบต่อปีครับคุณผู้ชมพื้นที่ที่มีการพัฒนาการสูงที่สุดก็คือพื้นที่ที่มีสัดส่วนคนจนลดลงมากที่สุดประกอบไปด้วยแม่ฮ่องสอนน,น่านปัตตานีบึงกาฬตากเพชรบูรณ์เชียงรายและก็อีกหลายจังหวัดแม้ทั้งกลับกันครับพื้นที่ที่มีสัดส่วนคนจนลดลงน้อยที่สุดมีพยาวอุทยัยธานีมหาสารคามชัยนาทระยองสมุทรสงครามและก็อีกหลายจังหวัดทีเดียวครับ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ b u s Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ